ทำอาหารเก่าอ่ะดูเหอะถ้าได้20เกียร์เสียหัวหมูแล้วหัวหมู2หัว ถ้าได้20เกียร์เสียหัวหมู2หัว2อุ้มเต็มๆไม่หมดอ่ะเนี่ยเหลืออีกเป็นเกียร์นั่นน่ะนั่นน่ะยาวไปนู่นน่ะจมูกยัดเข้าอีกนิดล่าง8 5กี่วันเนี่ยนะหลาน100วันพอดีนาดำมะเพราะว่ามันเกี่ยว105วันนาหวานเนี่ย100วันเนี่ย100วันรอปุ๋ยไปกี่ลูกอะไฟเนี่ยหมอพูดทำไมเกี่ยวตั้ง110วันบอกฮั่นเอตาหลงบอกเขาไม่เกี่ยวไม่ถึง100วันเด้อก็ใช่ดิจัดปุ๋ยไปกี่ลูกเลยอะวันไปมันเอามาของพวกที่ไหนกินเลยอะเหรอมันกระดิ้วมันไหลละลูกไปแล้วก็เอากระปุกอันไหนเราก็ได้ทุกอันแล้วมันเอี่ยมอ่ะเนาะเอาได้เมื่อวานก็เกี่ยว85มาพี่เปียพี่ยังไงอ่ะแม่นไปหมดอ่ะหวานต้องทำต้นธันวาแหละหวานอ่ะปลายพฤศจิกายนนะต้นธันวาไม่รู้
แต่ไม่หลุด 8,000 อยู่แล้วเลยข้าวอย่างนี้สวยๆเข้าหนักสวยอุ้ยสิงข้าวระดับแรกเกียร์เราก็เดินประมาณนี้ครับมาเรื่อยๆอ่ะ3รอบเครื่องให้เครื่องมันหึมอ่ะย้ายรถอื้ออ้าอื้ออ้าเกินรอบเราไปเขานวดทันล่อนทันพัดลมเอาทันเป่าทันตะแกงก็ตามรอบเขาอย่างเงี้ยคิดดูแล้วกันตะแกงอ่ะมันก็ไม่ได้กว้างไปกว่าตัวรถเกี่ยวใช่ไหมข้าวเข้าไปเท่าไหร่แล้วเรายิ่งดันยิ่งดันยิ่งดันฟาดไปตะแกงเอาไว้ทันนะไงก็ชักขึ้นมาในอุ้มอีกมันทำให้ข้าวออกเยอะแบบนั้นอ่ะถ้าถึงก็รัวโล่แต่ในกรณีลูกข้าวข้าวเลื้อหรือข้าวมันบางๆอะไรเงี้ยโอเคเราสามารถจะเดินรถได้หน่อยแต่ถ้าจะอย่างข้าวอย่างแน่นๆแผ่นเกี่ยวไปก็ได้แต่ไล่อ่ะจำนวนข้าวไม่ค่อยเท่าไหร่ถึงรอดไม่ทันนะเราก็ต้องคำนึงด้วยว่าหลักการทำงานของรถมันคืออะไรยังไงเราต้องคิดตามอ่ะเราต้องแบบยังไงผมบอกไม่ถูกอ่ะส่วนตัวผมชอบคิดตามอ่ะนะรถทำงานแบบนี้เราก็ควรแบบนี้เราปรับตัวก็หารถนะไม่ใช่รถปรับตัวก็หาเรานะต่างคนก็ต่าง50อ่ะรถ50คน50ป่ะเนี่ยข้าวหนักดีแล้วเนี่ยกำลังน้ำหนักเลยอ่ะตึ๊กเลยกลับมาได้แค่ครึ่งปาก
จะหลับโอ้เสียงพัดลมมันหึมอะครับแล้วอันโตอะไม่ค่อยได้เลี้ยวอะเดินอย่างเดียวโอ้โหสายเป็นงูเลยไปอะเพลินฟังเสียงพัดลมเนี่ยก็จะฮูเสียงตู้ก็จะหึมโอ้โหพังง่วงเสียงนวดพาข้าวเข้าแต่คือเขาสัมพันธ์กันหมดฟังเสียงมันจะไม่มีตรงไหนโกงกลางกูปักกูอึกอะไรเลยมันจะแบบฮึมจะไม่มีตรงไหนมาลั่นปูปักปูปักอะไรนะก็คือได้รอบเราไปได้รอบของเขาแต่ละคันก็ไม่เหมือนกันนะหารอบกันเอาเองเพลินไหมฟังเสียงโอ้เพลินง่วงโอ้เยอะแล้วต้องเขี่ยข้าวซะหน่อยแล้วก็ผมจะบอกเทคนิคเราจะรู้ได้ไงว่ารถเราล่อนทันไม่ทันเราเดินเกินรอบหรือเปล่าเดี๋ยวฟังตอนออกหัวงานผมคิดของผมเองผมวิเคราะห์ของผมเองนะฟังเสียงตู้เม็ดที่ชักขึ้นมาจากตะแกรงครับป่ะแป๊บเดียวเม็ดต้องเงียบต้องไม่ซ่านานถ้าซ่าแบบโล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 ตลอดเนี่ยคือแบบร่อนไม่ทันเป่าก็เป่าไม่เอี่ยมเนี่ยเงียบแล้วมีเม็ดปกเป๊ะนี่คือปกติถ้าจอดเนี่ยยังเม็ดยังดังที่ตู้ยังดังโต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 นั่นคือผิดปกติแล้วครับมันไม่ใช่อ่ะเงียบเบอร์มาก็คือพอรถจอดสักแป๊บเดียวข้าวต้องหมดที่ขึ้นมาชักในที่ขี้รีบนะผมเคยแยกกล้องไปดูมาแล้วที่ผมรู้เนี่ยคือข้าวเนี่ยไม่ได้ลงตะแกรงไป 100% นะครับเขาก็มีกิ้งอ่ะเพราะลมมันหนุนอยู่ด้านล่างลมแรงเกินก็ข้าวก็ลอดลงรูตาตะแกรงไม่ได้เพราะลมหนุนอยู่ด้านล่างมันแรงแล้วตะแกรงชักเป็นไงเขาก็กิ้งข้ามรูไปเนี่ยชักขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเดินให้มันเนี่ยสาเหตุที่ผมบอกว่าเดินพอดีดูตามรอบอะไรเงี้ยคุณเข้าใจก็จะเข้าใจนะสิ่งที่ผมพูดแล้วคิดว่าผมพูดจริงหรือเปล่าคือเรื่องจริงถ้าจอดอยู่เนี่ยยังมีเม็ดในตู้โซ่คือไม่ได้นะครับรอดไม่ทันครับข้าวออกเยอะนี่คนส่วนมากจะให้คำนึงความกับตู้มากมายที่ตู้ไงข้าวออกมากน้อยคุณตีไม่ติดลวงไม่ติดแท้คือจบแล้วลูกตีคุณดีที่รอบคุณดีนั่นคือจบวงเดือนคุณไม่ได้รีดออกมากนั่นคือจบสำหรับผมนะสุดท้ายอยู่ที่พิธีเกี่ยวด้วยมันไปโทษรถอย่างเดียวก็ไม่ได้อะมันก็อยู่ที่ตัวคนขับด้วยอะประมาณนั้นก็ลองไปปรับใช้กันดูแล้วเราก็อย่างมีเม็ดมีนะตู้เราไม่ตันแน่นอนที่ปะอะไรเงี้ยนะก็เม็ดยังโตซ่าอยู่เลยไปเดี๋ยวไปเทข้าวครับอุ้ม2ก็มาได้แค่ครึ่งปากนะครึ่งดาวพอเดี๋ยวล้นแล้วก็มาเต็มปากเนี่ยว่าเลือดจะโหจะล้นอยู่แล้ว
เกียวเข้ารีบบ่อยๆเนี่ยชนหมุนนะเนี่ยเรามองผ่านไปเราจะเห็นเขาอยู่ข้างล่างนั้นน่ะมองดูมั่งบางทีอ่ะเราจะไปรอว่าไอ้ตาดูหูฟังจมูกจ้องกลิ่นนะจะไปรอจมูกได้กลิ่นดูไว้ซะก่อนสุดลอยอ่ะดูซะมั่งบางทีจะได้คือเรากันไม่ดีกว่าแก้อ่ะเอาเถอะนะเชื่อผมครับแล้วเราจะไม่เหนื่อยเยอะไปพุ่งที่3ลุยครับเนี่ยแต่ปีนี้กบแทบไม่มีนะทุกทีนะกบเต็มหมดเลยนะเนี่ยกระทงใหญ่อ่ะเออปีนี้นะร้านกบเปล่าหมดเลยดูดิถ้าเต็มไปแล้วนะครับลูกพี่เดี๋ยวต้องเกี่ยวอีก5 6 7
7โอ้7อุ้ม8อุ้มแล้วไม่นับใส่นะเรานับแค่อุ้มมา2เกียร์นะ85น้ำหนักสุดยอดอยู่แล้วใช่ป่ะเขาบอกเอาไปใกล้ๆสักเกียร์40อ่ะอันนั้น60อ่ะมันรวมแล้วน่ะรวม2เกียร์แล้วตีไปเลย2เกียร์นะเผื่อไปเนี่ย5เกียร์ที่อยู่เนี่ยรวมอีนี้ด้วยเนี่ยนับอีนี้แค่2เกียร์พอเนี่ย5เกียร์แล้วก็นู่นน่ะรอรวมกับลุงเวียนนะถ้าเกิดลุงเวียนได้9เกียร์ก็4อุ้ม9เกียร์น่าจะได้อยู่ถ้า9เกียร์ก็14เกียร์หลบ4 5 6 7 8ไล่ละเกียร์ได้เด้เดี๋ยวไปเทครับเดี๋ยวค่อยลงมาถามราคาเขานะว่าได้เท่าไหร่ได้ราคาป่ะ 8,000 กว่าคุยไม่รู้เลยครับพาเป็นปากเก้าเกียร์สิบถังนี่ว่าเก้าข้าวปลูกเนี่ยข้าวปลูกสองเกียร์ในนี้อีกเศษน่าไม่ต้องไปคิดสิบถังอ่ะข้าวปลูกได้นะเป็นเกียร์ไปแล้วรวมอันนี้ด้วยดิที่สองเกียร์คือสองหรือเปล่าสามแล้วสามเกียร์แล้วอยู่กับพวกแปดได้เดี๋ยวเปลี่ยนให้นั้นเกี่ยวมั่งตีว่า14กว่าแล้วเอ้า78 18กว่าได้นะแต่ไทยเยอะแยะเมื่อวานนะเนาะแต่มันไม่หนาเนี่ยอันนี้นาดำเพราะมันเป็นอะไรไม่โดนไม่โดนอะไรวะ
างก็6กำลังสวยไปตามรอบรถครับพอดีหลายโกกเลยข้าวก็สีนี้ครับเด็กกำลังน้ำหนักเหลือได้อยู่ประมาณกุ้มหนึ่งนั่นแหละตีหรือว่าตีกลมๆไปเลยเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยประมาณ4เกียนแค่นั้นเองไปละเกียนตายลาบไปลุ้นแล้วกันจะเกินไปเท่าไหร่มีอีกเจ้าหนึ่งนะครับเกี่ยวอยู่ที่บุ้นป่าเจ้าช้าเหมือนกันนิดเดียวเหลืออีกก็ร่วม2เกียร์เนี่ยได้ครับ4เกียร์เนียนๆกริ๊บดีใจกับเจ้าของนาด้วยนะครับผมแล้วเราเทข้าวกันข้าวก็สวยนะกำลังได้น้ำหนักครับข้าวสีนี100ได้ไปแล้ว9เกียนกว่า 8,100 โอ้นี่จะขอยิ้มแก้มแตกแล้วเนี่ยเราจะเกียนตายลาบอยู่แล้วผมก็จะเปิดน้ำนาซะหน่อยหัวหนุนดอนกลัวเขาจะย่ำไม่ลงยังไงก็ยังดูก่อนบอดลาเสร็จพรุ่งนี้เราจะมาย่ำนากันวันนี้เกี่ยวข้าวข้างนาไปก่อนดูนี่ยังแจ๋วเลยนี่หญ้าขึ้นเลยครับเนี่ยเดี๋ยวน้ำท่วมไปก่อนเดี๋ยวมั่งคือว่าผมว่าจะมาปล่อยนะที่แรกกลัวจะบอมจะย่ำไปลงกันน้ำน้อยอย่างนี้แหละมั้งเดี๋ยวไปดับน้ำโซลาร์เซลล์ก็พอมั้งพรุ่งนี้ให้เขาอยู่กับเราวันอยู่แล้วเดี๋ยวเรายาปลาปิ้งไม่ต้องกลัวเต็มที่เดี๋ยวให้ตะลือนัดกันเอาคนมันเชิงนัดกันมาวันเดียวกันหมดอ่ะฉีดยาฆ่ายุงฆ่ายาให้ตะลือมาวันนี้วันเดียวย่ำเทือกเลยฉีดแล้วไม่ต้องกลับให้อยู่กับเรา ผมว่ากำลังดีนะไม่น่าจะต้องปล่อยน่าจะแค่ต้องดับพอเดี๋ยวผมไปดับโซลาร์เซลล์ก่อนเพราะกลัวถ้าเกิดปล่อยผมกลัวหัวนี้มันจะแค่นะดิแค่เลยเนี่ยเป็นงานเลยเดี๋ยวย่ำไปปล่อยไปดีกว่าเรารอได้นะของเราเจ้าเดียวพรุ่งนี้เนาะขนาดก็ลกไปเลยชิชูชุมเรือระวังเนี่ยปิดก่อนเนี่ยบ่อบาดาลบ่อผมไม่ชอบอย่างเดียวมันเป็นสนิมแดงๆเห็นปะเนี่ยผมไม่ค่อยอยากเปิดเท่าไหร่มันไม่มีที่พักน้ำไงใจผมอยากได้บ่อตักไลท์นะสูบใส่บ่อแล้วก็ปล่อยแบบตะกอนนอนแล้วอืดขึ้นอ่ะเป็นไรพอก็ไม่ให้ขุด
ก็เสียที่ครับแต่ผมว่าผมเป็นคนชอบชิวๆอ่ะมีบ่อขุดดินไม่ได้ออกเนาะถมไว้ปลูกข้างกระต๊อบสวยๆเหมือนแบบสไตล์โมเดิร์นก็ได้หรือหาไม้เก่าๆมาปลูกก็ได้คือผมว่ามันจะชิวอ่ะเนาะเราวิ่งถนนเข้ามาอย่างเงี้ยเราวางแผนไว้นะหรือสักวันเราจัดอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวดับน้ำก่อนเดี๋ยวพอมันเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพอมันเป็นสนิมอย่างเงี้ยครับพอข้าวมันจะไม่ค่อยงามอ่ะต่อให้ดินดียังไงก็ไม่งามเหมือนแบบไปรัดข้าวยืนโดผมต้องเอาปุ๋ยมาซัดตลอดเลยตรงเวิ้งหน้าบ่อบาดาลนะพอจะเป็นอย่างนั้นนะไประดับน้ำก่อนแล้วนั้นก็ร่วมละเดี๋ยวลงเวียนมาแล้วเขาปลูกอ่ะไปเดี๋ยวปิดน้ำเดี๋ยวนั่งคุยเขาดีกว่าหาร9 4 20 เพียนด้วยเนี่ยน้องหาร9อ่ะดูเหอะถ้าได้20เกียนเสียหัวหมูแล้วหัวหมู2หัวสองอุ้มเต็มๆไม่หมดอ่ะเนี่ยเหลือที่เป็นเกียร์นั่นน่ะนั่นน่ะยาวไปนู่นน่ะโอ้ที่เป็ดแล้วอ่ะใช่จังราคาด้วยตาแจ้งนราณนะไฟนี้ไม่รู้จะให้ใครก่อนเลยนี่ ไม่รู้จะให้ใครก่อนเอาละโอ้ยเกียร์กว่าเกียร์40เออเดี๋ยวรอโทรถามนราณผมมีเบอร์โทรเขาเดี๋ยวโทรบอกว่าได้เท่าไหร่นะเอาเรื่องดีก็ดีแล้วโห19เกียงกว่าอยู่แล้วไปรุ่น20ถูกดีอะแล้วรวมได้เท่าไหร่โทรบอกผมด้วยเด้อได้เบอร์โทรไปบอกก็ได้ดีนะเอาไปรวมกับอีทนิดก็ทำลายสถิติตัวเองมากสุดมากสุด18เกียงเท่าไหร่18เกียง70โอ้อีนี่ทำลายแน่แต่ราคาซะด้วยโอ้โหเลยยังเขาปลูกประมาณ2เกียนเจ้าปิ๊กอัพโทรมาบอกแล้วว่า64ถังที่ผมกะไปเขาเอา60เกินไป4ถังนะเขาโทรมาบอกแล้วก็ของน้ำเปียแกเอาไปโกยช่างเองแต่ก็ไม่ต่ำ30อ่ะผมเผื่อให้แกไปเผื่อไปอีกแกกลัวจะขาดก็ใกล้เคียง30ปลายๆนี่ก็เยอะเนี่ยเดี๋ยวยังไงเรือนเกียงแจ้งให้ทราบนะครับเดี๋ยวรอนรานโทรบอกขายข้าวเบ็ดเสร็จตับเรียบร้อยเนี่ยฮะโอ้เยอะเนี่ยโอ้ยโอ้8อยู่แล้วเนี่ยเที่ยวแรก9อ่ะ8เกียงอยู่แล้วเนี่ยโอ้ไปโอเค